คุณประนอมคุณประนอมจากอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะนายสวัสดีค่ะคุณประนอมวันนี้มีปัญหาอะไรให้เราช่วยคะเคยตามท่านถนอมแนะนำไปครั้งหนึ่งว่าเขายืมเงินไปแล้วก็ตอนนี้เขาไม่คืนก็ท่านถนอมแนะนำไปให้ไปหาที่อัยการอัยการก็ตามงานให้2ครั้งคู่กรณีไม่มาค่ะถ้าไม่มาเราก็ต้องฟ้องเองครับอ๋อต้องฟ้องเองเหรอคะฟ้องเองใช่ครับต้องฟ้องเองครับเพราะว่าเขาก็ได้เชิญแล้วเนี่ยอัยการเชิญให้เข้ามาเจรจากันเขาไม่มาแล้วก็ต้องฟ้องเองครับเขายืมไปเท่าไหร่นะยืมไป50,000ค่ะ50,000ฟ้องคดีมโนสาเล่ครับไปติดต่อศาลแขวงอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ใช่ไหมครับศาลแขวงเหรอคะคนกู้เป็นคนอุตรดิตถ์ด้วยไหมใช่ค่ะไปพบที่ศาลแขวงจังหวัดอุตรดิตถ์ฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนไปพบเจ้าหน้าที่ศาลมาทำไมมาฟังเฉยๆมันอย่างงเดี๋ยวไปนั่งมโนสาเร่คืออะไรอีกมันยุ่งอีกเอาไปที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์นะจะมีแผนกศาลแขวงอยู่มีศาลแขวงอยู่นะครับมาทำไมมาฟ้องคดีมโนสาเร่มโนสาเร่คืออะไรคือคดีเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นคดียาจำคุกไม่เกิน3ปีถ้าเป็นคดีแพ่งก็มีมูลหนี้ไม่เกิน 300,000 บาทมาฟ้องคดีนี้แต่ว่าถ้ากู้กันเกิน 300,000 บาทคุณจะต้องฟ้องศาลแพ่งปกติฟ้องศาลจังหวัดอย่างเนี้ยมันต้องมีจ้างทนายมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนเยอะใช่ค่ะแต่พอเป็นคดีมโนสาเร่เล็กๆน้อยๆนี่ก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะมูลหนี้มันไม่มากเราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลว่าให้เจ้าหน้าที่ศาลทำการบันทึกว่าเราจะมาฟ้องใครฟ้องคนที่มีชื่อตามสัญญาเนี่ยเอาสัญญาไปด้วยนะครับแล้วก็ไปคัดที่อยู่ของเขาว่าที่อยู่ของเขาปัจจุบันอยู่ตรงไหนนะครับไปฟ้องศาลฟ้องเขาให้เขาชำระหนี้ถ้าเขาไม่ไปขึ้นศาลศาลก็ตัดสินเลยนะให้ชำระหนี้ใช่ถ้าเรามีทนายความก็บวกค่าทนายความเข้าไปด้วยเลยสมมติเราจ้างทนายความสัก 10,000 นะก็ 50,000 บวกดอกเบี้ยดอกเบี้ยกำหนดไว้ไหม 15% บอกไหมถ้าไม่บอกก็ได้ 7.5% บวกไป5ดอกเบี้ยคูณเงินต้นบวกดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณระยะเวลาแล้วก็บวกค่าทนายเข้าไปอีก 10,000-15,000 แล้วแต่เราจ้างเขาทนายทำให้แล้วก็เรียกเอาค่าทนายความค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าจากจำเลยคนที่กู้ยืมไปเขาไม่ไปขึ้นศาลศาลก็ตัดสินค่าทนายนี่เขาจ่ายให้ใช่ไหมคะเราเรียกเขาไม่จ่ายให้เราก็ต้องเรียกเขาจากคนกู้นั่นแหละเพราะเราฟ้องเขาก็ไม่จ่ายเราก็ต้องจ้างทนายความมาฟ้องคุณเราก็ต้องเรียกจากเขาอีกอ๋อใช่เข้าใจแล้วนะเข้าใจค่ะตกลงไม่ต้องไปที่อัยการแล้วนะคะไม่ต้องแล้วท่านช่วยแล้วเขาไม่มาก็บังคับเขาไม่ได้ท่านช่วยแล้วถ้าเขามาเจรจาการผ่อนชำระเพราะงั้นก็ไปศาลฟ้องศาลเขาไม่ไปศาลเรียบร้อยศาลตัดสินพอศาลตัดสินเสร็จปั๊บเนี่ยศาลก็ต้องตัดสินบอกให้ชำระใช้ภายใน30วันสมมตินะค่ะก็ไม่จ่ายเสร็จปั๊บไปขอคำบังคับยึดทรัพย์เลยทีนี้ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะครับยินดีนะคะ